จะดีแค่ไหนถ้าคอนโดไปไหนก็ใกล้พักผ่อนก็ง่ายและวันนี้มิ้นก็อยู่ที่โครงการ Nearby แสนสิรินะคะซึ่งตัวโครงการเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทเลยเชื่อมต่อด้วยทางด่วนและรถไฟฟ้า BTS สถานีพระโขนงนะคะมีแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอย่างโลตัสอ่อนนุชเมื่อเข้ามาในโครงการนะคะเราก็จะเจอกับล็อบบี้เลาด้านหน้าโครงการเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านสุดๆและมี Living Room ที่รองรับทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นนั่งทำงานอ่านหนังสือเหนื่อยๆนะคะเขาก็จะมีไมโครเวฟกับตู้กดน้ำให้ด้วยมาต่อกันที่สระว่ายน้ำค่ะตัวสระน้ำนะคะก็จะเป็นระบบเกลือยาวถึง22เมตรและมาพร้อมกับที่นั่งเล่นสำหรับชมวิวรอบด้านแบบนี้เลยค่ะส่วนฟิตเนสนะคะเขาก็ให้มาครบไม่ว่าจะเป็นโซนเวทเทรนนิ่งหรือคาร์ดิโอนะคะก็มีอุปกรณ์ให้ครบครันเลยมาดูห้องตัวอย่างกันโดยห้องแรกที่มิ้นจะพามาดูนะคะเป็นไทวันเบสพาร์ทค่ะใครที่เป็นสายชอบพื้นที่เยอะขึ้นมาหน่อยนะคะมิ้นแนะนำห้องนี้เลยตัวครัวเนี่ยก็จะเป็นครัวเปิดทำอาหารเสร็จยกมาที่โต๊ะได้เลยนะคะกินข้าวไปดูหนังไปได้สบายเลยเดินข้ามมาอีกฝั่งก็จะเป็นห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งค่ะถัดมาเราจะไปดูห้องอเนกประสงค์กันนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยใครจะทำเป็นห้องนอนอีกห้องหรือจะเป็นห้องทำงานสุดกิ๊บเก๋ก็ได้เช่นกันมองเห็นวิวระเบียงที่เชื่อมต่อไปยังห้องนอนอีกด้วยนะคะมาต่อกันที่ห้องนอนค่ะตู้เสื้อผ้าบิวอินและสามารถใส่เตียงขนาดใหญ่ได้และความพิเศษของห้องนี้นะคะเขามีประตูลับค่ะทุกคนสามารถเดินออกไปยังระเบียงได้แบบนี้เลยมาต่อกันที่ห้องที่2นะคะห้องที่2จะเป็นไทท์ทูเบดทูบัทรูมนะคะเข้ามาแล้วก็จะเจอกับครัวปิดบิวอินแบบนี้เลยค่ะและตรงข้ามกันก็จะเป็นมุมเก็บรองเท้านะคะและเดินเข้ามาเราจะเจอกับโซนคอมมอนแอเรียมีโต๊ะรับประทานอาหารที่รองรับได้ถึง4คนและห้องลิฟวิ่งรูมที่รู้สึกว่าดูโปร่งสบายไม่อึดอัดและตัวห้องเนี่ยเขาก็ยังสามารถเดินเชื่อมไปยังระเบียงได้อีกด้วยกลับมาที่ตัวห้องค่ะเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับห้องนอนเล็กสามารถใส่เตียงได้ขนาดมาตรฐานแถมเหลือมุมไว้ให้ใส่ตู้เสื้อผ้าได้อีกด้วยนะตรงข้ามกันก็จะเป็นห้องน้ำนะคะกั้นโซนเปียกโซนแห้งและเมื่อเดินเข้ามานะคะก็จะเจอห้องมาสเตอร์เบดรูมมีตู้เสื้อผ้าบิวอินและแถมเตียงนอนขนาดใหญ่เขาก็จะมีห้องน้ำมาให้ในตัวสุขภัณฑ์ครบครันและที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะคือทางโครงการเขาให้มาแบบ fully furnished ไม่กักสเปคเลยนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะและครั้งหน้ามินจะพาไปดูโครงการไหนอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ